สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอย่าทิ้งมือถือโน้ตบุ๊กไว้ในรถยนต์ที่จอดกลางแดดอาจทำให้เกิดระเบิดได้เมื่อวันที่30สิงหาคมเพจสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เผยคลิปความยาว1นาที28วินาทีขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์คันหนึ่งโดยระบุเนื้อหาโพสต์ว่าอุทาหรณ์วางมือถือโน้ตบุ๊กไว้ในรถจอดรถไว้กลางแดดได้ยินเสียงระเบิดแล้วไฟก็ลุกไหม้รถวอดทั้งคันหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตมากมายต่างให้ความสนใจชมคลิปโดยระบุว่าเป็นเหตุใกล้ตัวที่อันตรายมากและประชาชนยังขาดความเข้าใจในการใช้ถังดับเพลิงด้วยอีกทางจึงไม่สามารถดับเพลิงได้โดยมียอดกดไลค์โพสต์ถึง 5,200 ครั้งและแชร์ไปกว่า 4,000 ครั้งด้วยกันขอขอบคุณข้อมูลจาก T-News ขอบคุณครับ